ินมาคีรถอีแตกทุกคนเลยแล้วมันจะออกมาบ่เลยจุลชัยคำแสงกินอันปลาซิวลอยแจวดิบๆไม่เบิ่งนะทุกคนเนาะโอ้คำแสงเห็นตัวใหญ่นะมั่งเถอะเนาะสบายดีทานผู้ชมนะมันอีกมาพบกับเราครับสี่สิบเลย55ทุกคนไปนะเออกว่าแต่เขาอยู่ไซก่อนตอนนี้นะอยู่ปทุมพรนะรักษาแปดเมื่อไงเมืองปทุมพรเออตอนนี้เขาอยู่รักษาแปดเนาะอยู่เมืองปทุมพรเขาสิไปไปกินปลาเนาะเอ้ยปัจจุบันไปกินปลาเพราะว่านางแบกพามาเออเพื่อนน้องหลัดพามาเนาะน้องหลัดไปใส่เพื่อนรถไล่จอดเพื่อนรถไล่จอดรถไฟเลยไปขึ้นรถขึ้นรถก็ทุกคนมาผ่านเด้อมาตีอันนี้มีคำแสงเนาะคำแสงทายให้กับเอ้ยเอ้ยชื่อยังไงเอ้ยไล่เนาะแล้วก็ไอ้ไอ้ชื่อยังซูซีเออซีกันเขาก็ซูซีทักแอนดับเบิ้ลหรือว่าดับเบิ้ลซีอ่ะดับเบิ้ลซีวันนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปลงน้องฟาร์มกันเนาะโอเค let's go กินมาคีรถอีแตกทุกคนเลยไม่ได้ครับแสงวิวเขาวิวเขาอยู่ในป่ายางเป็นยังเป็นยังแสงดีดดีดดีดกินนั้นเนี่ยก็เบอร์ดี้กินเบอร์ดี้กับไปทานส่วนโลกโลกโอ้ยไงไม่นอนทุกคนตอนนี้เขามาหอดน้องปลาอันน้องปลาต้นเตยเนาะแม่ตบอันนี้แม่ลินเลยกูน้องปลาทางเขามาแบบว่าธุระกันดารไปสั้นๆเนาะบางได้นี่อานาน้ำเกาะตามข่างในตัวคำแสงมาผู้สาวผู้สาวลุกขึ้นมาเกือบน้ำเกาะตาหมดทุกคนคำว่าผู้สาวแล้วปู้มั่งขนาดนะคำแสงให้สักพละครับว่ายังไงนี่เนาะบริเวณน้องว้าตัวน้องกะฉีดอะไรเอาวะ Amazing a people มึงคิดออกดูสิเห็นอะไรโอ้ยอปกเนี่ยนี่ครับยอปกยอปกเคยปกไหวอันนี้เขาอูบไหวทางลุงก็เป็นแย่งเขาก็ยอขึ้นเป็นกระซังที่นั่นนะกินคนด้วยทุติเลยบุบะบุบะป่าลายด้วยนั่นไงมันเป็นแบบเนี่ยว่าเขินแบบเป็นอันนั้นป่าลายเด้อพวกเป็นบึ้งบ่เนาะเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขามาฮอดเมืองปทุมพรแล้วก็อยู่ในบึ้งว่าสั่นซะเนาะเขามาอีกยังบ้างเพิดว่าอยู่ในป่าในบึ้งบ้างบึ้งมาปิกนิกว่าสั่นซะเนาะทุกคนเนาะนี่สัพพละเขาเตรียมมากันจะแบบนี่โพสิไข่ไปขี่อูดบ่เป็นกระพุ้นนี่ยังละอย่างเขาอีกยังอะไรเนี่ยบ่เพิ่นยังเดี๋ยวเดี๋ยวหวานเดี๋ยวหวานเดี๋ยวหวานเนาะอันนี้กระทือบ่ว่างน้ำหวานคันภาษาไทยเขาจะเรียกว่าน้ำพริกหวานน้ำเกลียวหวานน้ำเกลียวจะนี่ยังพักสลัดอย่าพยายามบอกไทยหลายๆอย่างเนาะจะยังอยู่นี่น้ำก้อนน้ำก้อนเนาะคันภาษาไทยเขาจะเรียกว่าน้ำแข็งน้ำไม่แข็งหลายอย่างเครื่องเขามาเฮ็ดเมนูยังวันนี้ปลายังบ่ได้ทำเมนูก่อนแล้วก็น้องหลัดน้องสองคนเจ้าลงเด้อเจ้าเด้อสิได้คนสิหาให้กินลงบ่ไล่ข่อยเป็นได๋ๆย่าน้ำบ่ว่านี่คนสิบ่เว้นอาบน้ำเนาะพี่เว้นบ่ถืออะไรสะอาดเด้ออาบน้ำเตรียมไว้เลยพี่ที่บ่ลงเนาะเพิ่นว่าชาวประมงนี่ได๋ถือสวิงไว้ตอนนี้เนาะเบาคำซี้เพิ่นก็สิลงไปแล้วไปแล้วไปเลยไปแล้วอันนี้เป็นวิธีชีวิตของแบบว่าบ้านๆนะทีนี้ป้าทุนในกลนประคาศะลงมาแล้วก็ลงวะไล่เอาเขาใจพีดเนาะว่าสิมาหย่อตัวนี้แต่บ่แม่นของเฮามึงเป็นวงกูเหรอเพิ่นใช่นี่เขาก็ออกมาจาก
ออกมาจากเส้นทางไงก็ประมาณ10หลักเนาะ10กิโลอู้ประคอสัตว์ออกเนาะมันอยู่แถวโฮมผู้แถวไหนบ่สิมันมาสิออกมาบ่เลยซุซอนก็ไปบ่ได้เออเสื้อผ้าพี่อิตาบาซี่อู้นี่ประคออยู่นี่นี่โอ้ว้าวป๊าตอมตอมมันสีสันนะพี่สันนะพี่มีระบบมันคอยแกเป็นอะตอมเนาะพูดดีคักเนาะพูดดีแปลว่าลอยน้ำแจ่วเนาะสมัยนั้นบ่หันกินน้ำดอกบ่ผักดิบนะมันบ่จักว่าสิว่ามีเหรอครับบ่สิว่าโหมันอยู่แคบเนาะปาสิโอ้แน่เบิ่งมันอยู่บ่ทมหบนะปาสิเดี๋ยวก็มันสิเลิกนี่นี่ทำมึงแก่นี่ใช่ไหมมาบอกคมไปแล้วเนาะทางแล้วเอาวะไม่ทำยังจะขับเนาะพ่อขัดอะไรยังลานก็จะขับเนาะยังลานยังลานโอ้ยังเขียวๆฮะยังบ่ได้กุ้งเนาะกุ้งบ่ได้บ่มีเนาะควรระวังได้บ่สิเด้อเขาอันเขาเว้ยแม่นมันบ่มักน้ำตื่นนะกุ้งกังเวทนะไปบาที่3บาดนี้บ่คำชีบันพี่เนาะโอ้ตัวเดลายนี่เบิ่งนี่มันอยู่ตามแหน่ทุกคนเลยไปบันเฮาก้อยนั่งส่วนนั้นไปขายอยู่ตลาดนะไปเนาะลอยในน้ำแจ่วเด้สดบ่ลิ้นน้ำเลยสั่งนี่สิส่งให้คิดได้กินนี่น่ะคิดจะซื้อเต็มเนาะแม่นกุ้งเต็มซื้อเครื่องก็ซื้อครบอยู่เป็นน้ำแปลกยังนะเออเห็ดจะลอยแจ่วจะลอยเนาะแจ่วน้ำมันสมครับอันนั้นเขากินแก้มผักป่าผักติ่วผักกระโดนบ่มีหรือบ่ยานี่ปุ่งหรือบ่วะปุ่งอยู่ที่ข้างหยาบนะเชี่ยแต่พ้นบ่ตกนะปีนี้มันจากแรงอันพ้นตกนี่มันบ่ทันฮอดหยาบก็ยามนี่แหละยามใบไม้ปุ่งเออพ้นบ่ทันฮอดหยาบพ้นแล้วรู้ใบไม้ปุ่งยามนี่แหละบ่ทันคอยตกไม่ไหวเลยป๊าจะมาปุ๊บบ่นี่เป็นถ้วยเนาะได้ลายรอบนี่วะพักแล้วนะอย่างว่าเลยตามมันอันนี้จะตายก่อนก็ได้ใช่ไล่น้ำโดดมันโดดออกเนาะตามชมเนาะโอ้แต่คนกบผู้น่ะมอเดี๋ยวดอยได้เลยตัวนี้ถ้าคักนี่เอียนพัดพัดเนาะปลาดุกก็มีบ่นปลาดุกก็มีปลาดุกนาทุกคนไหวจับสิดมือพอแห้งแล้วนี่ฟังยังมันได้เห็นบ่เฮาใส่แยงซ่อนซื่อๆได้ยังได้สำนี่ทุกคนบ่ตัวนี้นั่นบ่แม่นแยงตัวนี้เฮามีวีซ่าวีซ่าเฮาเฮ็ดเรียบร้อยนี่ปลาแห้เอาตัวนี้อันนี้ปลาคอหรือว่าปลาช่อนโอ้ตรงไหนต้มส้มเนาะต้มใส่อันน่ะแดงส้มแดงส้มแม่นหรือว่าหางบ่แดงหรือว่าหั่นได้บ่นี่แม่นบ่แม่นบ่แม่นติตัวนี้เฮาสิแซ่บมันน่ะบ่ตัวนี้ฮะเสียดลอยน้ำแจ่วตัวนี้แซมกดแซมอยู่ล่ะใช่คำแซงกินอันน่ะสดๆให้เบิ่งดูตัวนี้นี่อันนี้ก็เผ็ดชาลัดโอ้สิเอาไปให้ร้านจับลิ้นได้มั้ยบ่ชอบปล่อยมันแห้งชาฟูน้ำมันส้มมั่วจ้ะเอามันเกี่ยวกันจังได๋น้ำมันส้มส้มแต่แกงนี่อันนี้ย่างนี่เอื้ออู้ปลาชิบอู้บ่เผ็ดกับบ่ลายลืมคือก็เผ็ดมากทุกคนเด้อโอ้ยบ่พอได้มันสิเผ็ดอุ๊กอังมโนในถอดไทพะแลมถือเดี๋ยวได้ส่งนี่ครับแซ่กันยังถืออยู่ล่ะไม่เสียบป้าปีเขาสิเสียบไปกับเนาะสิว่าครั้งทนครั้งโคน้องรัดนี่คิดว่าเพิ่นสิมาซอยได้เพิ่นมากินซอยสุดท้ายมาจะฮู้เด้ชื่อ2ล่ะคือว่าคือได้บาดสายกินสายกินก็กินเกินนะนี่อันนั้นแล้วแต่ทานแล้วอืมบ่อันนั้นเด้ฟ้ามันเด้ฟ้ามันแจกว่าน้ําใส่กินแบบ
ธรรมชาติธรรมชาติอยู่กลางป่าต้นนั้งอันนี้เห็นปะจักน้องผู้ยันไม้ผู้ไปนี่กับอุปซิวคนไทยคืออะไรบอกปลาซิวปลาเชลลีนไก่สัตว์แล้วนั่นนะใช้ตัวสติงเว้ยโอ้ขับแสงเห็นตัวใหญ่ละมั่งใช่แล้วเนาะเดือดก็เต้ตัวใหญ่เสียปากกลางมันเสียพันจ้าสุดท้ายเดี๋ยวปลาดุกเด้อปลาสิบเผาปลากินเป็นไม้โบราณอยู่เลยไปหาไข่โบแดงก่อนเอามาใส่ยังจำโตมันกับพ่อแล้วจะไปหาไข่เอามาใส่โตเดี๋ยวสิเอายังไปใส่พวกยางไปฮุบเอาด้วยทงยางเหรอเนี่ยทงยางเนี่ยทงยางผักอันเดียวทงยางเอาด้วยเผ็ดชาลัดกินไมลินชาลัดอีกเลยกินไมลินลินตลอดเก่าเมื่อตีสิเยี่ยมเลือกพานี่เลยเพราะเราบอกเป็นยังเยี่ยมได้สองนะใช่ละเกือบพอไปได้น้องคนใส่ก่อนวันนึงจะว่าเป็นนี้นะเนาะขั้นตอนสุดท้ายน้องรัดว่าจะมีเดบัสิวเยอะขั้นตอนสุดท้ายคือกินแล้วบัดเหาะปลาซิวอุ๊ยแต่ว่าตอนเฉพาะเมนูนี้นะเมนูนี้ถือว่าขั้นตอนกินนะไปแล้วรถโอ้คำแสงเห็นยากขนาดเลี้ยงควายอย่างโบนนี่จังหาเท่าปลาคอใหญ่ยังนี่เห็นห้อยแบบบรรยากาศแบบอยู่กลางดงเนาะเย็นเขาเป็นเขาชมนะสไตล์แบบว่ามาปิกนิกหนาวซะซะน้องหอมเซ็งเก็บคุณแม่แซงขอญาติขอแม่ยังดอกนะปีนี้เนาะในเวลาสำเร็จนี่นะกินทุกคนเด้อกินข้าวปลาทำกันมื้อนี้กินข้าวดูปลากินข้าวห่มผ้ากินปลาห่มต้นจะเปลี่ยนจากตบพี่ได้แน่หรอไลน์เมนูมื้อนี้ปานนั้นว่าบ่ได้คำแซงว่าบ่ต้องบ่อยากเอาหลายบ่ซั่นพอกินซื้อบ่ได้ป้าไปปู่ยนมึงเว้านี่อันนี้ก็หยังปลาซิวปลาซิวร้อยวะร้อยใส่กับอันนี้เผ็ดชาลัดอย่างเงี้ยมาร้อยมันเศร้าร้อยแล้วนี่ก็ต้มปลาเนาะต้มใส่อันมุดชมต้มใส่หมอกระปิ้งทางนั้นปลาทำกันอยู่ปิ้งเอาดูน้องรัดเอาจะคำดูน้องรัดอันยังใส่กินบ่เอาดูใส่กินน่ะพันบ่แซ่บได้กินข้าวปลากินแล้วบ่ได้แซ่บตามผ่านมาเอาไปไปติสร้างมันก็บ่สร้างหวกปานตายมันสิหอนเย็นก่อนว่าซั่นมันกินเนาะซะยังมาอ่ะมาเจ้าก็เตี้ยให้น้องรัดให้เบิ่งเฮ็ดให้เบิ่งคำนึงว่าพันปลาวะปลาปลามาเด้อมาเด้อกันสวบเข้าไปแล้วเป็นไงรสชาติคุณยกโป้รสชาติตกลงวะถือรสชาติโอเคดีจริงตัวเองอิ่มแล้วน้องรัดก็ว่าเยอะอิ่มเลยคำแสงมันกินปลาติคือวะหมอบ่มักปูปลาตาสุดลูกๆๆอย่าตะบ่ทันคำแสงมีตัวคาดูเข้ามาหิวหัวป
พอจนจักโมงนี่2โมงบ่2โมงเฮาหากินข้าวเช้าดินะยังบ่ได้กินข้าวแต่จะมาแต่เช้านี่แล้ว2โมงตื่นมาแล้วก็มาเลยมาตักให้แม่แกก็ตื่นออกไปเห็นตื่นบัก10โมงนะพอแล้วพอแล้วกูอีกนะทุกคนสุดท้ายมากับอีเมื่อทางนั้นเหลือแต่เฮา3คนยังนับอันเหลือแต่เฮา3คนนั้นยังเล่มบ่ซั่นซะเนาะเล่มบ่ได้บ่แซ่บมันอยู่มองนี่ได้เนาะหัวปากคออยู่มองหัวได้ปากคอนี่ได้มองเจ้ากินบ่บ่แซ่บเจ้ากินเนาะนี่สุดเด็กแล้วปากคอหัวมันนี่บ่ได้กินหัวก็ซั่นบ่ได้กินปีกปากคอเลยนี่เยอะแม่นนะขั้นตอนขั้นตอนบ่แซ่บเสียบ่ได้แจ้งว่าจะอยากคําแจ้งบ่แม่นยังละทุ่งเมื่อดอกบ่อิ่มแล้วก็ไปแล้วซั่นน่ะเนาะควันกุ้มแล้วคําแจ้งไปล่มซาวว่าจังเนาะบ่มีดอกอุ้ยสัญญาณแถวนี้เทื่อว่าเฮ็ดโปรซาวสัญญาณนี่แท้ๆครับทุ่ยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ตัวถ่ายได้บ่นี่มากินมากินข้าวปลาซั่นซะเนาะกินข้าวสามัคคีซั่นซะแซ่บกินข้าวปลาเมื่อยกินข้าวอยู่อันภัตตาคารเลยเด้มากินข้าวปลาจักมื้อนะลองอยากได้ฟิวแบบว่าอยู่ป่าใช่นะเนาะทุกคนเนาะอยู่ป่าอยู่ดงสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้จบเพียงแต่เท่านี้เนาะทุกคนเนาะสําหรับใครที่เข้ามาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดชิงค่ะเบิ่งโฆษณาให้เนาะแล้วก็ฝากช่องเพิ่นได้ทีแล้วก็น้องรัดฝากช่องน้องรัดเนาะน้องรัดพากินบ่น้องรัดสายกินเข้าไปกด Subscribe ตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่ล่ะยอดซับ1,000กว่า1,000แล้วเนาะนาทีเด้นาทีเกือบเขาซองเลย200 2,000แล้วนอนทุกคนเนาะเข้าไปกด Subscribe กับเบิ่งฝากติดตามน้องหลัดนําเนาะก็เป็นผู้สนับสนุนคนหนึ่งเนาะกดติดตามกดอย่างเกินว่าบาท1เนาะกด2บาทกด2บาทมันสิยกเลิกโอเคคลิปนี้ก็เฮาสิจบเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า